วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกทัศน์ใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพูดกันในหัวข้อของ PSUResearch expo and innovation showcase นั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันในการเรียกน้ำย่อยนะคะสำหรับในส่วนของวันนี้ก็ตามค่ะวันนี้เราได้รับแขกรับเชิญค่ะจากในส่วนของผู้ที่จะมาร่วมเป็นหนึ่งในส่วนของการที่จะจัดงานร่วมกันวันนี้เรามีภาคีค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้เยอะแยะมากมายนะคะสำหรับในวันนี้ไม่เป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั่นเองค่ะเรียนเชิญคุณจิตติยุทธเยี่ยมยกกุลใช่ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะได้ยินเสียงผมชัดนะครับได้ยินชัดเลยค่ะผมจิตติยุทธเยี่ยมยกกุลนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็ในงาน Research Expo and Innovation Showcase ครั้งนี้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ก็เป็นเหมือนผู้ร่วมจัดงานนี้กับทางวิจัยนะครับครับผมค่ะสำหรับในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นปีแรกของเราเลยใช่ไหมคะครับก็สำหรับการจัดงานร่วมกันในงาน Research Expo เนี่ยปีอุทยานกับ RDO เรื่องปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่า RDO ก็จะจัด Research Expoที่ศูนย์ประชุมบ้างที่อะไรบ้างแล้วก็ทางอุทยานวิทยาศาสตร์เองบางปีก็ได้รับเชิญไปเป็นเข้าร่วมออกบูธเฉยๆไม่ได้ไปเป็นแบบผู้ร่วมจัดส่วนอุทยานเองเนี่ยครับปกติเราก็จะมีงานประจำปีของเราอยู่แล้วที่เกี่ยวกับ Innovation Showcase ต่างๆนะเช่นงาน Spark บ้างก็คือที่เราพรีเซนต์บริการของอุทยานแพลตฟอร์มนะครับหรือว่างาน Innovation Bazaar อันนี้ท่านRDOก็อาจจะมาแจมอยู่บ้างสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาท่าน Bazaar ก็เป็นโครงการที่เอางานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดทีวีไปทำ business matching นะครับก็พอดีผมก็ใจว่าทางผู้บริหารเห็นความสำคัญของทั้งสองงานก็คือทั้งงาน Research Expo แล้วก็ Innovation Showcase หรืองานของอุทยานซึ่งมันจะต่อกันแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ต้นน้ำงาน Research สุดท้ายพอ Research ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างไรเนี่ยก็เลยจัดให้เป็นรวมกันเลยในปีนี้เพื่อที่ผู้ประกอบการหรือนักวิจัยจะได้เห็นภาพรวมการนำผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจรครับผมค่ะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของงานนี้นะคะเป็นปีแรกที่เรารวมเอาในส่วนของวิจัยและนวัตกรรมเข้ารวมกันทั้งในส่วนของสำนักวิจัยและพัฒนาและในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เป็นผู้นำสำหรับในส่วนของการเอางานวิจัยไปสู่ห้างหรือไปสู่ผู้ประกอบการนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณแป๊บค่ะขออนุญาตเจนเรียกคุณแป๊บนะคะคุณแป๊บปีนี้เรามีกิจกรรม Innovation Showcase ค่ะก่อนหน้านี้อุทยานก็จะบอกไปแล้วว่ามีงานเกี่ยวกับทาง Innovation Bazaar มากมายใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นปีนี้ค่ะสำหรับอุทยานเองค่ะได้วางแผนในส่วนของงานปีนี้ยังไงบ้างคะครับสำหรับอุทยานที่จะมาร่วมกันจัดในปีนี้นะครับเราก็มีส่วนของฝั่งของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กิจกรรมที่ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายกิจกรรมนะครับซึ่งถ้าเห็นทางงาน GR ไปแล้วเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเหมือนพรีงานก่อนงานเนี่ยจะมีกิจกรรมออนไลน์แล้วนะครับในทุกวันหัดของเราเนี่ยเราก็จะมีท่านผอ.ท่านผู้อำนวยการนะครับจะมาแนะนำว่าแนะนำตั้งแต่นวัตกรรมเด่นๆในแต่ละสัปดาห์ว่าเข้าใจว่าเริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะเข้าใจว่าแล้วก็จนไปถึงก่อนจะถึงงานเลยนะครับทุกวันพฤหัส5:30 นะครับผมก็จะถ้าทุกท่านสนใจก็สามารถเข้าไปดูไลฟ์สดของอุทยานที่โดยมีท่านผู้อำนวยการเป็นผู้ดำเนินรายการเลยนะครับมีตั้งแต่นวัตกรรมอะไรบ้างนวัตกรรมเด่นในแต่ละสัปดาห์มีอะไรนะครับก็ติดตามเพจ Facebook ของอุทยานวิทยาศาสตร์ได้นะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก่อนถึงงานเนี่ยวันที่26เดือนมกราครับเราจะมีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่อุทยานจัดเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่า26ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านด้วยเหมือนกันเรียกว่ากิจกรรม Innovation Week ครับ Innovation Week ก็คือการให้นักวิจัยเนี่ยที่เราเลือกมาแล้วผลงานเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้น่าจะมีความพร้อมระดับนึงและอุตสาหกรรมไปใช้ได้มาเล่าให้ทุกท่านฟังว่านวัตกรรมนี้มีความเด่นความ
ยูนิคอย่างไรบ้างนะครับก็ในวันที่ช่วงเวลาประมาณ10โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับอันนี้ก็ท่านก็ไปติดตามรับชมก่อนได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำจิ้มก่อนจะถึงงานนะครับในส่วนในวันงานเราไปกินน้ำจิ้มกันก่อนมาดูว่าเปิดสนใจตัวไหนในงานหรือท่านพวกงานเรามีทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์เนี่ยในวันที่17-18เนี่ยงานเราจัด17-18เนี่ยสนใจตัวไหนนะตั้งแต่ในงานที่เราฟังกันทุกวันพฤหัสที่ท่านผอ.ดำเนินรายการแล้วหรือว่าในงานที่อินโนบิทวันที่26พรีเซนต์แล้วเราสนใจอยากมาได้เพิ่มเติมก็มาในงานได้นะครับในงานเองเนี่ยในฝั่งของอุทยานเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมของที่17ก่อนนะวันที่17เราก็จะมี Innovation Innovation Showcase Bit เนี่ยนะครับโดยที่เราจะเอางานหลักๆของมหาวิทยาลัยเลยนะครับก็คือ1แล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคัตเตอร์หลักของอุทยานด้วยก็คือเราจะมีผลงานประมาณ6ผลงานก็คือ1แฟกชิปอุทยานเนี่ยเรามีแฟกชิปของเราคืองานด้านยางนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราเลือกงานด้านยางมาพิชชิ่งพูดง่ายๆพิชชิ่งให้กับท่านผู้สนใจได้รับฟังแล้วก็อีก5คัตเตอร์แฟกชิปกับ5คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ของเราก็จะมีตั้งแต่เกษตรอาหารเฮลท์แอนด์เวลเนสถูกไหมครับแล้ว energy แล้วก็ไอค่ะนะรวมก็จะประมาณ6ผลงานเพราะว่าเวลาเรามีประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับสำหรับวันที่17นะฮะแล้วก็ส่วนวันที่18เนี่ยเราก็จะมีงานเสวนาในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เลยก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คารวิทย์กาญจนโอภาสนะครับอาจารย์ก็จะมาบรรยายแต่จะเป็นซูมนะครับท่านเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็สามารถเข้าไปรับฟังได้ก็จะเป็นหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมในการไปใช้ในการไปสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ครุฑเองแกก็เป็นผู้บริหารของ Food Innovalist หรือว่าเราก็ทำงานอยู่ที่สวทช.ด้วยเพราะงั้นเนี่ยจะได้เห็นภาพรวมของประเทศว่าตอนนี้การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เนี่ยมีเทรนด์ยังไงบ้างมีอะไรที่ช่วยท่านได้บ้างมันเดี๋ยวนี้รัฐซัพพอร์ตหลายอย่างนะครับในการที่ถ้าท่านคิดจะทำธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยรัฐจะมีตัวซัพพอร์ตให้ท่านสักเซสได้ง่ายขึ้นก็จะมีอาจารย์อัครวิทย์เนี่ยมาบรรยายให้ทุกท่านฟังแล้วก็ในวันที่18เองช่วงเย็นๆประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยครับเราก็จะมีอินโนเวชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในหนึ่งกับ5คัตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวใหม่ละก็จะมีประมาณสัก12ผลงานถูกไหมครับ212ผลงานให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังรายละเอียดลักษณะงานของเราอาจจะถ้าท่านบางท่านไม่เคยไปงานประมาณ business matching ก็คือจะมีนักวิจัยเราจะเอานักวิจัยเจ้าของผลงานเลยนะครับเป็นคนมาเล่าเรื่องให้ท่านฟังว่างานวิจัยของเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีลักษณะครับพิเศษ10นาทีแล้วเราก็จะมีช่วงให้ท่านถามตอบได้7นาทีอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจมากกว่านั้นก็จะเราเพราะเราจัดที่อุทยานนะครับออนไซต์เราจัดที่อุทยานวิทยาศาสตร์ทุกท่านไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราก็จะมีน่าจะมีแชร์แมปกันอุทยานวิทยาศาสตร์ก็จะมีหลายห้องให้ท่านแบบอาจจะคุยบิสเนสส่วนตัวกับทางนักวิจัยที่ท่านสนใจก็ได้นะครับค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของกิจกรรมที่อุทยานเตรียมไว้ให้ทุกท่านเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะสำหรับในพื้นที่ของที่จะจัดเองก็คือพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ถูกต้องไหมคะที่ทางคุณจิตยุทธเองก็จะช่วยดูแลในส่วนของงานวันนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วงานมีทั้งออนไซต์และออนไลน์ถูกต้องไหมคะครับเมื่อกี้ผมตกไปอีกนิดนึงนอกจากการเป็นบิสแมทชิ่งที่เรียก Innovation Bridgeที่เป็นซูมแล้วหรือว่างานเสวนาของท่านอาจารย์อัครวิทย์แล้วเนี่ยงานออนไซต์ของเราจะมีนิทรรศการด้วยนะครับท่านอยากเห็นของจริงนะฮะเราจะมีนิทรรศการนวัตกรรมต่างๆนะฮะตั้งแต่ของภาพรวมของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็มี3หมวดหลักๆหมวดแรกเป็นหมวดของทัชชานะครับที่มหาวิทยาลัยรับโครงการจากกระทรวงมาดำเนินการเป็นการผลักดันวิจัยทางด้านสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เอาไปใช้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็ไม่ได้จะผลักดันเฉพาะสายวิทย์นะฮะเราก็มีหลายสายสังคมศาสตร์ด้วยก็คืองานนิทรรศการที่เกี่ยวกับโครงการทัชชานะครับแล้วก็จะมีนิทรรศการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับทันยุคทันสมัยเลยก็คือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดช่วงนี้เราว่ามอ.เนี่ยมีนวัตกรรมด้วยเรื่องโควิดบ้างตั้งแต่เรามีอะไรบ้างคะคุณสัมผัสเราทางคณะวิศวะลิฟต์ไม่สัมผัสเหรอเราไม่จำเป็นต้องกดลิฟต์แล้วเพราะว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกไหมครับเรามีระบบใหม่ที่เอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะคุณเราจะทำยังไงกับการขึ้นลิฟต์ที่ไม่สัมผัสล่ะคะอย่างนั้นเราสามารถมา
ชมในงานได้นะครับว่ามันทำยังไงเขาไม่ต้องกดปุ่มแล้วก็ขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครอยากรู้ต้องไปที่ในงานนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถเอานวัตกรรมนี้ไปใช้กับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรลิฟต์เลยแค่เอาไปประกอบเพิ่มประกอบลิฟต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าลิฟต์ท่านจะเสียหายหรือว่าใครเป็นผู้ประกอบการมีตึกมีอาคารที่มีลิฟต์แต่อยากจะทำแบบไร้สัมผัสเนี่ยเรามีซึ่งตอนนี้ในผู้ประกอบการโรงแรมหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับหอพักเนี่ยจะต้องให้ผ่านในส่วนของมาตรฐานที่ทำให้เกี่ยวกับการเข้าไปพักแบบที่จะต้องเรื่องของการเซฟโควิดถูกไหมคะดังนั้นในหลายๆส่วนมันก็จะมีการตรวจสอบว่าจะทำยังไงให้โรงแรมหรือมาตรฐานนั้นสามารถที่จะให้ผู้เข้าพักได้อย่างปลอดภัยถูกต้องไหมคะคุณจิตยศใช่ครับแล้วก็เรื่องเชื้อเนี่ยมันเรื่องสำคัญเราก็ยังมีนวัตกรรมเช่นถุงมือที่ผมก็จะตอนนี้เราเริ่มต้องใช้ถุงมือกันมากขึ้นนะโควิดแล้วถุงมือปกติเนี่ยมันก็จะไม่มีระบบปนเปื้อนเชื้อต้องไปทำลายเรามีถุงมือที่ใส่นวัตกรรมในการฆ่าเชื้อที่อยู่ถุงมือเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ครับผมคือหมายถึงว่าแค่ใส่ปุ๊บเนี่ยก็คือฆ่าเชื้อเลยอย่างนี้เหรอคะใช่เชื้อที่มันปนเปื้อนมาจากสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกสารที่เราไว้ที่เราใส่ไว้ในถุงยางเนี่ยกำจัดไปได้ก็จะช่วยลดการปลอดโรคเวลาใครคนเก็บขยะจะได้ไม่ต้องโดนนะค่ะนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเชื้อโรคโควิดอย่างเดียวแต่อันนี้มันอย่างอื่นด้วยถูกไหมคะแล้วมีนวัตกรรมอื่นอีกไหมคะก็อีกโซนสุดท้ายก็จะเป็นนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยก็ใน5คัตเตอร์ที่ผมกล่าวไปนี่แหละจะเอาตัวจริงมาให้ทุกท่านได้ลองเห็นเลยว่านวัตกรรมทั้งเกษตรอาหารการแพทย์พลังงาน IoT แล้วก็ยางเนี่ยจะคิดเป็นยังมันมีอะไรเด่นๆที่ก็ทำมาเป็นโปรโตไทป์ละโปรโตไทป์หมายถึงว่ามีชิ้นงานให้เราจับต้องได้เพราะว่าผู้ประกอบการที่เห็นพวกนี้จะได้เห็นว่าอ๋อโอเคหน้าตาแล้วมันไปสู่ท้องตลาดอาจจะไม่ใช่แบบนี้แหละแต่ว่ามันรูปร่างประมาณอย่างนี้แหละมันแค่เป็นเชิงงานที่เราคัดมาก็จะเรียกว่าระดับเทคโนโลยีจะสูงกว่าในแล็บขึ้นมานิดนึงมันกลายเป็นมีโปรโตไทป์มีชิ้นงานแล้วผู้ประกอบการคนไหนสนใจอาจจะไปลองอัพสเกลต่อนิดหน่อยก็สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ครับผมซึ่งจริงๆแล้วในงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่พร้อมขายเนี่ยมีค่อนข้างมากถูกต้องไหมคะคุณจิตยศครับคือต้องบอกอย่างนึงก่อนนะว่างานวิจัยเนี่ยนี่เป็นสถิติทั่วไปเลยว่างานวิจัยสมมติว่าสัก100 200เรื่องเนี่ย100 200อาจจะสัก 1,000 เรื่องครับมอเองก็จะต้องคัดเลือกมาเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก่อนหรือมาจดสิทธิบัตรก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจดจาก 1,000 อาจจะเหลือ100งานที่พร้อมใช้จริงๆอาจจะเหลือประมาณสัก10หรือ 20% แค่นั้นเองนะครับพร้อมใช้ในนี้หมายถึงบางอย่างอาจจะต้องต่อยอดเยอะแต่ว่าไอ้ที่เนียมาเก็ตสามารถอัพสเกลนิดหน่อยก็ได้เนี่ยประมาณ 10-20% แต่เราพยายามคัดเลือกมาตอนนี้ในไพล์ไลน์ของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาเองเรามีทรัพย์สินทางปัญญานะยังไม่ใช่งานพร้อมใช้มีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ประมาณสัก 900-1,000 เรื่องแล้วนะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยงานคนไกลก็อาจจะอยู่ประมาณสัก100-200ชิ้นซึ่งอันเนี้ยถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจตัวไหนเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้เพื่อเราจะช่วยท่านในการผลักดันงานพวกนี้ออกไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญบางอย่างเอาไปต้องไปขออย.แต่เนี้ยหรือว่าไปขอมก.นะครับจะมีนักวิจัยหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเรามีคอนเนคชั่นพวกนี้สามารถช่วยท่านให้เอางานพวกนี้ไปทำเชียงมานิได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงนั่นแสดงว่าค่ะรวมถึงทุนต่างๆด้วยนะอันนี้เราทุนนี้อาจจะจะเป็นเพราะเราเป็นแหล่งอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนหน้าด่านถ้าคือฟังหน้าด่านของกระทรวงอวแหละอย่างนั้นทั้งงบประมาณทุนสนับสนุนการที่ผ่านมาทางช่อง NIA ผ่านมาทางสวทช.บ้างหรือทางกระทรวงบ้างก็จะอยู่ที่เราแต่ว่าเราเนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการว่าท่านเหมาะสมกับทุนไหนในการนำมาพัฒนางานวิจัยนะครับค่ะนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากในส่วนของงานที่เราจะไปเข้าร่วมในวันนั้นเนี่ยทางออนไซต์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยเราได้ทั้งองค์ความรู้ละเราได้ทั้งในส่วนของความสนุกสนานของการฟิชชิ่ง
เรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือนวัตกรรมใหม่ๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นของยางพาราเองก็ตามหรืออีก12ผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในทั้งวันที่17และ18นั่นเองนะคะที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเรายังมีนิทรรศการ3ส่วนได้ประกอบไปด้วยในส่วนของงานโควิดงานทัชชาแล้วก็วิจัยและนวัตกรรมนั่นเองซึ่งจริงๆในส่วนนี้ก็คือทางอุทยานได้เตรียมไว้ให้ทุกท่านที่จะเข้าไปชมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็อย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณจิตยศค่ะในฐานะที่ทางอุทยานเนี่ยเข้าร่วมปีนี้เป็นปีแรกค่ะสิ่งที่คาดว่าจะได้จากงานนี้ดีกว่าอุทยานอยากจะเห็นอะไรจากในงานนี้นอกจากว่าในส่วนของคนเข้าร่วมแล้วค่ะทางอุทยานคาดหวังอะไรจากในส่วนของคนที่จะเข้าร่วมหรือผู้ที่สนใจคะครับก็ก่อนอื่นก็อาจจะเกินไปถึงว่ามิชชั่นของอุทยานเองเนี่ยหรือว่าภารกิจหลักของอุทยานเองเลยเนี่ยก็คือการที่จะทำให้ยังไงก็ได้ให้ผู้ประกอบการของไทยเราเนี่ยนะครับได้ดำเนินกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่างานวิจัยในมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องไปไหนเพราะว่าการพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยเหมือนที่เรารู้เราติดอยู่ใน middle income เพราะเราพัฒนาโดยใช้แรงงานใช้ไม่ได้ใช้องค์ความรู้มากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเลยต้องการจะให้ภาคธุรกิจเนี่ยเอาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ไปใช้ในธุรกิจของท่านเพราะฉะนั้นมิชชั่นของเราคือพยายามจะให้งานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ทุกคนบอกงานขึ้นหิ้งเนี่ยเอาไปลงในห้างให้ได้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเข้าไปว่ามันติดขัดอะไรตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังเลยถ้าท่านมาที่งานของงานเนี้ยนะครับถ้าท่านสนใจงานวิจัยตัวไหนเพื่อจะไปต่อยอดเนี่ยสามารถคุยกับเราได้เราสามารถให้บริการได้ทั้งท่านไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นเป็นทั้ง SME หรือแม้เป็นบุคคลธรรมดาที่อยากจะทำธุรกิจนวัตกรรมพูดอย่างนี้ดีกว่าอยากได้งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมไปทำธุรกิจเนี่ยเราคาดหวังว่างานนี้อาจจะเกิด business matching กันเกิดขึ้นนะครับเป็นภารกิจของเราเราต้องการ business matching ระหว่างผู้ประกอบการกับตัวนวัตกรรมแล้วก็เราจะเป็นหน่วยซัพพอร์ตที่ให้ความฝันของผู้ประกอบการที่เอ้ยนวัตกรรมตัวนี้ต้องขายได้นะครับตรงนี้เด่นในโลกนี้ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนอันนี้เป็นมิชชั่นของเราที่เราอยากจะให้เกิดนะครับประมาณนี้ครับค่ะเจนชอบนะคะสำหรับในส่วนที่คุณจิตยุได้พูดถึงว่าคนทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ไม่จำเป็นจะต้องในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตามอาจจะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าวันหนึ่งฉันตกงานแล้วฉันอยากจะทำอะไรก็ตามที่ให้เกิดในส่วนของงานหรือเงินจากนวัตกรรมที่มันมีอยู่แล้วไปต่อยอดนะคะก็สำหรับในส่วนนี้ก็คือถ้าใครก็ตามค่ะที่สนใจนะคะอยากเป็นนักธุรกิจได้ไหมคุณจิตยศมางานนี้ก็อาจจะเป็นได้ถูกก็มันจะมีสองส่วนถ้าท่านมีนวัตกรรมอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าปรับปรุงยังไงอย่างนี้ก็มาคอนซัลท์แล้วหรืออยากทำธุรกิจนวัตกรรมเลยแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีเหมือนที่ผมบอกนึกไม่ออกแต่ว่ารู้แหละว่าการทำธุรกิจเดี๋ยวนี้มันต้องมีการแข่งขันต้องใช้นวัตกรรมที่มันแตกต่างแต่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรมาเลือกจากมหาวิทยาลัยเลือกสงขานักเรียนไปเรามีประมาณเกือบ200เรื่องที่พร้อมให้ท่านเอาไปใช้ประโยชน์นะครับก็มันจะช่วยประกายด้านการทำธุรกิจเทคโนโลยีได้ครับค่ะถ้าไม่มีเงินด้วยได้เข้าไปได้ไหมคะอันนี้ถามเผื่อตัวเองถ้าไม่มีเงินแต่อยากเป็นผู้ประกอบการไหมอาจจะต้องมีบางส่วนนะก็ทุกคนอาจจะการเป็นทำธุรกิจต้องมีความเสี่ยงแต่ว่าเราอาจจะอุทยานด้วยปิดความเสี่ยงในเรื่องของตัวโปรดักที่เป็นนวัตกรรมทุนที่เรามีส่วนมากเหมือนที่บอกครับถ้าทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจของเราท่านอาจจะต้องไปปรึกษาแบงก์อะไรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทุนนี้เราเป็นตัวซัพพอร์ตตัวแอปพูดงานวิจัยพวกอย่างเงี้ยทำให้โปรดักต์ของท่านเนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดได้จริงเงี้ยเรายังพอมาพูดคุยได้ครับที่นี่เราจะพยายามช่วยสุขภาพเรามีทั้งศูนย์บ่มเพาะถ้าท่านไม่เคยทำธุรกิจเลยมาเหมือนที่ท่านพิธีกรบอกเมื่อกี้ว่ามาเขาเรียกว่าอะไรมาตัวเปล่าๆเลยแต่ว่ามีไอเดียมีอะไรจะทำแต่ทำธุรกิจได้เป็นเราก็จะมีศูนย์ผมเพราะที่ช่วยไกด์ไลน์ที่ทำบัญชีต้องทำแบบนี้นะเสียภาษีต้องทำอย่างการทำตลาดทำอย่างนี้ว่าเราหรือบางท่านมีผลงานมาแล้วอยากปรับแพ็คกล่องแพ็คเกจเราก็มีศูนย์ออกแบบที่จะช่วยออกแบบท่านว่าตลาดเซนนี้ปีนี้ทีมสีนี้กำลังมานะพี่อะไรเงี้ยหรือเหมือนที่ผมดูอยู่ก็คือสุขเสถียรปัญญาก็คือมีไอเดียอยากทำธุรกิจนวัตกรรมแต่ไม่รู้จะทำไม่รู้จะเอาตัวไหนไปทำเราสามารถบอกพี่ถนัดด้านไหนถนัดด้านยางโอเคเรามีนวัตกรรมยางที่ดูด้านอาหารพี่เก่งด้านอาหาร
พี่ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งเลยไม่รู้ว่าอาหารตัวไหนน่าจะตอบโจทย์เรามีตั้งแต่อาหารเทรนด์ใหม่ๆตอนนี้มีอาหารผู้ป่วยซึ่งเป็นเทรนด์เอจจิ้งนะครับจริงมีอาหารผู้ป่วยอาหารเหลวมีอาหารเพื่อสุขภาพเราพวกนี้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอให้มีใจอยากจะทำธุรกิจด้านวัตกรรมเดินเข้ามาที่อุทยานวิทยาศาสตร์ผมว่าท่านก็ได้พร้อมไปส่วนนะเกิน 50% ค่ะคำว่าจริงๆคำว่าทุนของคุณจิตติยุทธเนี่ยไม่ใช่แค่เงินเนาะแต่ว่าคำว่าทุนของคุณใช่ใจที่อยากจะทำธุรกิจด้วยแหละถูกไหมครับเรามีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยทุนไม่เยอะแต่ว่ามีความสู้ครับค่ะจากเล็กๆจนสุดความสำเร็จแม้กระทั่งนักศึกษาเองนะนี่ไม่รู้ว่านักศึกษาก็จะเข้างานนี้ได้เรามีนักศึกษาที่เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในอุทยานนี่แหละก็ประสบความสำเร็จนะถ้าคือใครได้ยินก็คือเช่นถุงเพาะชำจากยางพารารองเท้าคู่ที่น้องน้องกระทำบริษัทจีฟินจากเดิมเป็นนักศึกษาม.นะครับสุดท้ายก็มาเข้าที่ศูนย์เพาะแล้วก็จัดตั้งบริษัทอันนี้ก็ได้พาร์ทเนอร์มียอดขายก็เกิดขึ้นจากการอยากทำธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยครับค่ะนั่นแหละค่ะแสดงว่าในส่วนของงานนี้ที่จะเกิดขึ้นในส่วนของ PHU Research Expo and Innovation Bazaar ตัวนี้เนี่ยในส่วนของอุทยานเองและผู้จัดเองในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสำนักวิจัยก็ตามเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าทุกคนที่เข้ามาในงานจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือในส่วนต่างๆที่สามารถเอาไปต่อยอดได้ถูกต้องไหมคะคุณจิตติยุทธค่ะใช่มีตั้งแต่ความรู้ไอเดียใหม่ๆหรือแม้แต่ถ้ามีปัญหาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาอยากให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยแก้ไขเนี่ยก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยค่ะอย่างนี้ดีกว่าค่ะก่อนที่จะปิดท้ายเนาะคุณจิตติยุทธ์ขาส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้ค่ะที่คุณจิตติยุทธ์ได้ดูอยู่ตอนนี้ค่ะมีบริการอะไรบ้างคะตอนนี้ก็สำหรับเบื้องต้นในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับถ้าทุกท่านเคยได้ยินพวกผมว่าคำที่เราเคยได้ยินกันอยู่เสมอคือเรื่องลิขสิทธิ์คือตอนเนี้ยทรัพย์สินปัญญามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์เราพยายามให้ความรู้ว่าทรัพย์สินปัญญามีตั้งแต่สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ความลับมงชี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อท่านคิดอะไรใหม่อินโนเวชันเนี่ยเราต้องคิดอะไรใหม่เราคิดอะไรใหม่แล้วก็เราไม่อยากจะให้ทุกท่านต้องไม่อยากให้ใครลอกของท่านอยู่แล้วต้องการขอรับครองมันต้องการจะอยากจะโปรเทคไว้เป็นของท่านคนเดียวเนี่ยเข้ามาติดต่อที่เราจะเป็นคนสูตรทรัพย์สินปัญญาจะบอกท่านได้ว่างานของท่านเป็นงานประเภทไหนเป็นสิทธิบัตรมั้ยเป็นลิขสิทธิ์มั้ยเป็นหรือไปจดเครื่องหมายการค้าดีมั้ย2เรามีบริการที่ว่าถ้าท่านอยากจะขอรับความคุ้มครองละแต่ไม่อยากทำเรามีให้บริการเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างนะคะตรงนี้เลยมั้ยคะคุณจิตติยุทธในส่วนของการติดต่อผมเข้าใจว่าน่าจะเพราะว่างานนี้ที่Facebook แฟนเพจของงานได้เลยนะครับค่ะใช่ค่ะในส่วนของที่ทุกท่านได้เห็นนะคะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมของทางอุทยานที่ได้จัดในส่วนของปิดต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสัมมนาค่ะเราจัดตั้งแต่วันแรกนะคะเรามีการเสวนานะคะในช่วงของวันแรกอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทุกท่านสนใจนะคะเป็น after covid นั่นเองค่ะว่าวิจัยและนวัตกรรมในส่วนของ after covid เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากในส่วนของผู้บริหารในระดับประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขาธิการโฆษกสภาของกระทรวงอวนั่นเองซึ่งท่านเป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีนะคะที่จะเข้าร่วมนะคะนอกจากนั้นนะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากในส่วนของท่านปลัดค่ะของท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่จะเข้าร่วมในส่วนของการเสวนาวันนี้นะคะท่านนายแพทย์ก้องเกียรตินะคะแล้วก็ทางคุณหมอสุทธิพันธ์นะคะจิตมิตรภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของที่สำคัญเลยทางผู้ประกอบการค่ะทางด้านเอกชนก็คือจิมทอนสันฟาร์มนั่นเองนะคะก็จะมาพูดในหัวข้อต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะที่คุณจิตติยุทธได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและในวันที่18ค่ะจะมีในส่วนของการประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์นะคะนอกจากนั้นในทั้ง2วันค่ะมีการอบรมมากมายค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยค่ะเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองนะคะที่จะมีอาจารย์จากส่วนกลางค่ะมาให้ข้อคอมเมนต์ต่างๆนอกจากนั้นค่ะวันที่18มีภาคในส่วนของภาคประชาชนค่ะเรื่องเกี่ยวกับชุมชนการถ่ายทอดต่างๆเป็นชุมชนนวัตกรรมนะคะที่เกิดขึ้นและในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือทางท่านอาจารย์อัครวิทย์ที่เมื่อสักครู่นะคะทางคุณจิตติยศได้พูดไปนะคะว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานเนี่ยสามารถผ่านFacebook Fanpage ค่ะ Research and PHU Research and Innovation Showcase นั่นเองนะคะรบกวนทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมได้นะคะและในวันนี้ค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณจิตติยุทธมากเลยนะคะจากส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นะคะที่เข้าร่วมในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมอหาดใหญ่ FM 88 PSU Broadcast